ท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะช่วงนี้นะคะต้องขออนุญาตนะคะไปที่อีเมลนะคะวันนี้ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะคะจากคุณอรวรรณและคุณณองค์นะคะไม่รู้เขียนผิดหรือเปล่าจะเป็นอนงค์นะคะท่านแรกนะคะเกิดวันที่12ธันวาคมปี17นะคะเวลา 4:30 เช้าวันพฤหัสนะคะ 1:30 นะลูก 4:30 ค่ะ 4:30 หูเช้าวันพฤหัสก็เป็นคนพูดกลางคืนจ้ะถามว่าถามเรื่องของการงานจะต้องประกอบอาชีพอะไรเหมาะสมกับดาวเกิดและเจริญรุ่งเรืองนะคะให้มีสภาพคล่องทางการเงินและก็เริ่มทำเมื่อไหร่ดีส่วนงานปัจจุบันที่ทำอยู่นะคะเป็นร้านขายกล้วยไม้และส่งออกกล้วยไม้เนี่ยเหมาะไม้ดำเนินต่อไปได้ไหมคะคืออย่างนี้ครับอย่าเสียกำลังใจนะกล้วยไม้นะในเรื่องของความจริงก็เป็นสิ่งสวยงามนะครับคุณเพาะเลยหรือเปล่าหรือว่าทำเป็นร้านเฉยๆไม่ได้บอกไม่ได้บอกนะคะบอกว่าขายและส่งออกอ๋อถ้าอย่างนี้คงไม่ได้ทำสวนเองหรอกนะคือถ้าทำแบบนี้นะครับก็ปีจรเนี้ยมันไม่ค่อยดีและไม่แปลกที่คุณถามว่าคุณมีปัญหาสภาพคล่องอยู่พ้นจากธันวานี้ไปก็เบาลงนะพ้นจากธันวานี้ไปก็เบาลงครับเหมาะไหมคะอาจารย์ก็ถือว่าทำได้เพียงแต่ว่าสำคัญคือปีนี้พอดาวมันเสียนะดาวการเงินก็เสียด้วยของคุณเนี่ยหาโอกาสซื้อข้าวสารถุงก็ได้ถวายวัดประคองให้ผ่านธันวานี้ไปครับแล้วก็บอกว่าจริงๆให้ดวงของอีกท่านนึงมาน่าจะเป็นของแฟนนะคะบอกว่าทั้งสองดวงนี้นะคะทำงานเยอะมากแต่ว่าไม่มีเงินเลยจะต้องทำอย่างไรนะคะแล้วสองดวงนี้อยู่ด้วยกันหรือว่าแยกกันอยู่ถึงจะดีกว่าคะเอาขอดวงอีกคนหนึ่งครับเกิดวันที่14มกราคมปี10นะคะเวลา17นาฬิกาวันเสาร์ค่ะอยู่กันอย่างมีระยะห่างดีกว่าครับทั้งคู่ครับนะแล้วก็เหมือนกันเลยดวงขึ้นเหมือนกันเลยไอ้ดาวอาชีพที่ทำมีปัญหาทั้งคู่ไงอดทนให้ผ่านรอบวันเกิดของผู้ชายเกิดธันวาใช่ไหมลูกสุภาพสตรีเกิดมกราก็เนี่ยให้มันพ้นเทอมนี้ไปจะดีขึ้นแล้วก็ให้พรูฟได้ด้วยว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจที่ทำเนี่ยมันไปได้ใช่หรือไม่มันเพิ่งมีปัญหาหนักหนาในช่วงนี้ใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็ขอให้มั่นใจนะครับส่วนเกณฑ์เรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่ยังมีระยะห่างบ้างนะถือว่าสมรูปมากขึ้นฮะสมรูปมากขึ้นครับยืนยันครับอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์ว่าถิ่นฐานควรจะอยู่เมืองไทยหรือว่าเมืองนอกดีคะทั้งคู่เลยขอของผู้ชายขอวันเกิดอีกครับค่ะ12ธันวาคมปี17ค่ะ 4:30 เช้าวันพฤหัสนะคะความจริงอย่างนี้นะถ้าดูในดวงทั้งสองคนเนี่ยก็มันก็มีโอกาสนะครับในการตั้งรกรากหรือว่าถิ่นฐานอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะสุภาพบุรุษนะแต่อย่างที่เหลี่ยมก็มีเงื่อนไขที่บอกไงว่าถ้าอยู่ห่างกันมันจะดีกว่าไหมคนหนึ่งอยู่ไทยคนหนึ่งอยู่นอกถ้าด้วยเหตุผลความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำรงชีพหรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาครับทั้งสองคนเลยนะซื้อข้าวสารถุงถวายวัดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเป็นเลี้ยงอาหารเด็กนะตามสถานสงเคราะห์ต่างๆเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนต่างประเทศนะคะหนูอ่านชื่อออกแล้วชื่อช้องนะคะผู้ชายช้องนะหนูว่าน่าจะใช่นะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะmiracle_ch@hotmail.com เมื่อกี้ไม่รู้ให้เด็กเอแบกเนี่ยทานสเลดทานสเลดแล้วหนูก็ตาไม่ค่อยดีคนหนึ่งตาไม่ดีคนหนึ่งหูไม่ดีนะคะหรือว่าจะส่งอีเมลเข้ามาก็ได้นะคะจดหมายนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะเอาละค่ะช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะเรื่องงามยามดีวันมงคลก็จะมีอยู่4วันนะครับในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเริ่มกันที่4มิถุนายน59นี้นะครับวันนี้เป็นทั้งวันธงชัยแล้วก็วันมหาสิทธิโชคถือว่าสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ10:01 น.ถึง10:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่7นะครับวันนี้หลีกเลี่ยงการออกรถหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำวันนี้เป็นทั้งกระทิงวันแล้วก็อัคนิโรธตกในน้ำที่เหลือทำได้นะครับ8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยอาทิตย์ที่12ครับวันนี้อัคคนิโรธตกในยวดยานก็ไม่ควรออกรถแต่ที่เหลือทำได้เพราะเป็นทั้งวันอมฤกโชคแล้วก็ชัยโชคครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในพุธที่15มิถุนายนครับวันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดนะทางกัลยโยคเป็นวันอธิปดีนะครับก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 14:01 นถึง 14:30 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงานดีในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะคะ29พฤษภาคมเรามีนัดกันนะคะจ้ะก็ที่วัดท่าบันเทิงธรรมครับไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะในเรื่องกิจกรรมงานพยากรณ์การกุศลนะครับเพื่อนำรายได้บูรณะนะฐานหลวงพ่อหมอแล้วก็ในส่วนของจิตรกรรมฝาผนังบริเวณคานของพระวิหารนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับจิตอันเป็นกุศลขอความกรุณาครับเมื่อเช้าก็เพิ่งเข้าไปใส่บาตรกับทางท่านเจ้าอาวาสมาก็พูดคุยว่าในแง่ของเวลาพิธีการเนี่ยก็คือจะต้องแล้วเสร็จก่อน 10:30 ฉะนั้นขอความกรุณาทุกท่านเนี่ยมาถึงที่วัดท่าบันเทิงธรรมอย่างช้าที่สุดนะ8:30ครับนะคะก็แต่งกายสุภาพเรียบร้อยสีขาวนะคะก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์8:30ถึง10:00ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะจ้ะขึ้นมาแล้วชีวิตคนก็เหมือนกับสายน้ำต่อให้เจอทางตันอย่างไรน้ำก็มีที่ไปได้เสมอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ